อายุ20ปีตก3ฐาน8ชีวิตได้รับความร่วมมืออย่างดีมีชีวิตที่มีความสุขเพราะอังคาร8เป็นคู่ธาตุกันและอังคารนั้นครองสุภะอยู่ด้วยตั้งตัวได้แบบมีอุปสรรคแต่ก็แก้ไขได้เพราะราหู12เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ขั้นลองชีวิตกำหนดชีวิตว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีอาทิตย์พุธอาทิตย์พุธอังคารอาทิตย์อังคารฐาน8อาทิตย์พุธนั้นเป็นคู่เด่นดังคู่ประจานพันธ์คู่ชื่อเสียงพุธอังคารคู่วาทะคู่แตกแยกโต้เถียงอาทิตย์อังคารนั้นคู่ศัตรูคู่แข่งขันคู่พิฆาตฐานกำลังพระอังคารคันลองชีวิตค่อนข้างจะดูวุ่นวายดำเนินไปด้วยอาทิตย์พุธซึ่งเป็นตัวทำอะไรที่จะมีคนอื่นกล่าวถึงอาทิตย์พุธนั้นเป็นคู่เด่นดังคนที่กล่าวถึงมักจะนินทาว่าทีหลังเอาอาคารมาจับเป็นคู่ศัตรูกันหมดแต่อังคารฐาน8สุภะนั่งอยู่บนตัวเองเท่ากับเกษตรเท่ากับมั่นคงแม้ว่าจะวุ่นวายแต่มั่นคงเพราะกำลังของดาวที่นั่งอยู่ควบคุมให้คันลองชีวิตดำเนินไปได้แถมยังเด่นดังด้วยหลักนี้ประกอบด้วยอาทิตย์ซึ่งเป็นหีนะอาทิตย์หมายถึงยศศักดิ์ชื่อเสียงอิทธิพลเป็นหีนะคือลดน้อยลงแต่อาทิตย์คือความโออาไม่เก็บตัวที่เพราะตกหีนะแต่ยังโออาอยู่ตามแบบอาทิตย์12กับ8เป็นนิดในดวงชะตาทำอะไรก็ไม่เด่นเพราะเป็นพ่ออาทิตย์พุธคู่เด่นดังมีช่วงหนึ่งเด่นดังให้คนพูดถึงกลุ่มพระราหูอังคารเอาชีวิตไม่ราบรื่นแต่ก็มีความมั่นคงอยู่ในตัวขั้นลองชีวิตนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วเอาดาวที่ทำหน้าที่แต่ละส่วนไม่ได้กำหนดจำมากำหนดจำเอาไว้แค่ไหนถ้าอายุ8ปีเป็นช่องละ20ปีก็แบ่งเป็น100ช่องช่องละ25ปีสมมติว่าอายุ80ปี20ปีแรกนั้นดูคันลองของชีวิตดูว่าจะเป็นยังไงอายุ1ถึง20ปีนั้นตกอริตกอริทาสาตกอริตกทาสาบวกหีนะถูกผู้อื่นเขามาหัวพันอาทิตย์ฐาน9ชอบทำบุญแต่ไม่อยากทำบาป21ถึง40นั้นตกดูดาวพุธเช่นอายุ80นั้นตกดาวพุธกำลังเพราะอังคารอายุ40ถึง60ปีนั้นชีวิตจะตั้งหลักฐานได้เพราะช่วงนี้ต้องให้เจ้าชะตาขยันมากๆเพราะชีวิตจะเข้าสู่การเก็บตัว